สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี5นะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการครับภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสดใสทีเดียวดัชนีมีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการย่อลงไปบ้างในบางจังหวะแต่เราก็ยังคงเห็นแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวเลขหุ้นไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันครับบรรยากาศการลงทุนก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้บวกขึ้นมาต่ออีก 3.67 จุดนะครับอยู่ที่ 1,842.63 จุดนะครับหุ้นไทยก็ขยับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับช่วงนี้สหรัฐอเมริกาถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของเพดานหนี้กันอยู่บ้างแต่ดัชนีก็ยังคงมีลักษณะของการขยับขึ้นได้ต่อเนื่องด้วยเช่นกันเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาสักประมาณ41จุดในขณะที่ Nasdaq ปรับตัวลดลงไปนะครับราคาน้ำมันครับยังคงทรงตัวในระดับสูงแล้วก็ขยับขึ้นมาบ้างล่าสุดเบรนท์นั้นเกือบ71เหรียญต่อแบเรลแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวบวกต่ออีก45เซนต์แล้วก็ราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำอยู่ที่ 2,750 บาทความจริงราคาทองในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมากกว่านี้แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็ทำให้ราคาทองในประเทศไม่ได้ปรับขึ้นมากเท่ากับราคาทองตลาดโลกนะครับลองไปดูกันต่อที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำช่วงเช้าของวันนี้อันดับ1วันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทย KBank บวกขึ้นมา3บาทครับ Beauty Community นะครับปรับตัวลดลงมา20สตางค์แต่ก่อนหน้านี้ขยับขึ้นได้ต่อเนื่องทีเดียว IRPC บวกขึ้นมา10สตางค์ครับปตท.ขึ้นมา2บาทขณะที่ปตท. GC วันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมา25สตางค์ครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะเจาะลึกลงไปในหุ้นกลุ่มที่หลายท่านกำลังสนใจก็คือหุ้นของโรงไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ราคาขยับขึ้นมามากทีเดียวหลายท่านคงมีคำถามว่าเรายังคงเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ได้หรือไม่กลุ่มนี้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางบล. CIMB ครับมาติดตามรายการกันนะครับเราเกริ่นไปตอนต้นรายการว่าหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานักทุนหลายท่านคงจะสนใจครับว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตอนนี้น่าซื้อหรือเปล่าน่าลงทุนหรือเปล่าหรือใครที่มีอยู่แล้วยังถือต่อไปได้หรือไม่วันนี้เราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ดูธุรกิจโรงไฟฟ้ามาคุณสุวัฒน์สินชาดกครับรองหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัททรัพย์ CMB ประเทศไทยจำกัดนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เชิญมาพูดถึงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าหลายคนก่อนหน้านี้บอกว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นหุ้น defensive stock ราคาไม่ค่อยผันผวนไม่ค่อยไปไหนแต่ภาพตอนนี้หลายๆโรงไฟฟ้าดูจะเปลี่ยนไปเป็นหุ้นที่มีสตอรี่การเติบโตเป็น growth stock ตอนนี้ทางคุณสุวัฒน์มองภาพของธุรกิจโรงไฟฟ้าในบ้านเราอย่างไรบ้างครับผมต้องเรียนว่า2ข้อนะครับข้อที่1หุ้นไฟฟ้านะครับยังเป็น defensive ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเป็น defensive ที่มีการเติบโตอันนี้หุ้นที่จะเกิดการเคลื่อนไหวแบบทำกำไรให้เราได้เนี่ยในการลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงไม่ใช่แค่ดิเฟนซีฟนี่คือสิ่งที่เราต้องทราบก่อนนะครับนี่สองคือผมยังเชื่อว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้มีการเติบโตยังไปอีกต่างน้อยนะครับ3ปีถึง7ปีขึ้นอยู่แต่หุ้นกับหุ้นแต่นะครับเราจะต้องเข้าใจว่ามันมี2ธุรกิจ2อย่างที่มันแยกกันอันนึงคือ IPP ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่เรารู้จักกันดีเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเท่านั้นกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น SVP ที่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ว่าขายให้กับบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเริ่มต้นว่าวันนี้เราลงทุนไฟฟ้าเราต้องทราบ2ข้อนี้ก่อนครับนะครับก็คือ SPP ตอนนี้เป็นธุรกิจฝั่งโรงไฟฟ้าที่น่าสนใจใช่ครับจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้น GPSC Gulf หรือแม้แต่ Bigrim เนี่ย3ตัวนี้เนี่ยเป็น SPP ไม่ใช่ IPP เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า3ตัวนี้เป็นบริษัทที่มีราคาหุ้นขึ้นมาเยอะความแตกต่างกันคือโรงไฟฟ้าแบบเดิมที่ขายให้กับการไฟฟ้าอันนี้เป็นยังไงแล้ว SPP มันต่างกันยังไงทำไมมันถึงน่าสนใจกว่าช่วงนี้ครับการขายให้ EGAT เนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยเป็นอย่างเช่นราชบุรี Eco Grow เนี่ยที่เรารู้จักกันมากนะครับการขายก็คือเขาจะฟิกราคาไปเลยตั้งแต่ทำสัญญาแปลว่าไม่เกิดอัพไซด์อะไรแต่ว่าแน่นอนความเสี่ยงต่ำแต่ในกรณี SVP เนี่ยเขาจะขายส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนน้อยให้กับทางการไฟฟ้าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะขายให้กับอุตสาหกรรมราคาที่ขายอุตสาหกรรมจะขึ้นหรือลงตามราคาไฟฟ้าเมืองไทยซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูนะครับราคาเมืองไทยท่านถ้าลองดูนะครับว่าค่าไฟท่านมีลดลงไหมฮะไม่มีไม่มีเพราะอะไรครับเพราะค่าไฟเมืองไทยเนี่ยขึ้นกับราคาน้ำมันราคาถ่านหินนะครับราคาก๊าซแล้วก็สัดส่วนของ renewable จะเห็นนะครับว่าทั้ง4ตัวนี้มีแต่ทำให้ราคาไฟเราเนี่ยขึ้นต่อเนื่องค่อยๆขึ้นไปทุกๆปีดังนั้นแปลว่า
SCP จะเป็นธุรกิจที่ราคาขายขึ้นไปเรื่อยๆตามราคาไฟเมืองไทยแต่ว่า IPP ไม่ขึ้นนะครับราคาขายดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่า SCP จะมีกำไรหรืออัพไซด์เนี่ยจากการราคาขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมีโอกาสที่จะกำไรเพิ่มขึ้นในขณะที่โรงไฟฟ้าแบบเดิมมันก็จะนิ่งๆรับรู้รายได้แน่นอนใช่ครับอันนี้ก็จะมีสตอรี่การเติบโตมาเพราะว่าต้นทุนของ SCP เนี่ยเป็นราคาก๊าซเพียงอย่างเดียวซึ่งอย่างที่ท่านทราบว่าราคาก๊าซเนี่ยจะขึ้นช้าเนาะและน้อยกว่าทั้งราคาถ่านหินและราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าต้นทุนขึ้นช้าแต่ราคาขายขึ้นเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้มาร์จิ้นก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆยิ่งราคาน้ำมันขึ้นราคาถ่านหินขึ้นราคาก๊าซขึ้นซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับครับ SCP เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำ SPP หลายบริษัทก็ทำพวกพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์พลังงานลมแบบนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่การเติบโตอีกหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้เป็นธีมที่2ธีมแรก conventional ธีมที่2คือ renewable renewable เนี่ยผมเรียนว่าให้เราลงทุนเฉพาะส่วนที่มีวินเป็นหลักและแบตเตอรี่เท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนะครับโซล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยนะครับจะมีกำไรมากยกเว้นต่างประเทศครับนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าในเมืองไทยถ้าจะสังเกตดูนะครับบริษัทที่มีโรงไฟฟ้าโซล่าในเมืองไทยเนี่ยหุ้นจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลมเนี่ยอย่างเช่นว่า EA เนี่ยเป็นลมนะครับอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็เราอาจจะมีหุ้นที่จะเข้ามาเทรดในปีนี้อาจจะมีนะครับก็คือตัว Wind Energy ที่เราเป็นข่าวคราวกันไปหลายปีที่ผ่านมาตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำสีสันให้กับตลาดอีกครั้งหนึ่งส่วนการกุลเองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นตัวที่เบอร์3ในวินนะครับเมืองไทยเราจะมีผู้เล่นแค่3คนเองวินจะเห็นว่าการกุลหุ้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าผมแนะนำว่าลงทุนใน Renewable ให้ลงทุนตัววินเพลย์3บริษัทนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในเมืองตลาดไทยมีแค่2บริษัทนะครับก็คือ GPSC และ EA ก็จะเห็นว่าหุ้นทั้ง2ตัวเนี้ยก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครลงทุนผิดธีมครับไม่ได้ตังค์เพราะว่าราคาก็จะไม่ไปไหนเลยใช่ครับแต่ถ้าถูกต้องราคาก็จะขึ้นแบบรวดเร็วแต่มันขึ้นมาเยอะมากก็เกิดคำถามว่าตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะตัวที่ขึ้นมาเยอะๆ GPSC EA แบบนี้มันแพงเกินไปหรือยังครับคราวนี้แพงหรือถูกเนี่ยท่านต้อง justify หรือตัดสินจากคุณภาพถูกไหมถ้าเราจัดสินสินค้าเนี่ยราคาเท่าไหร่เราต้องตัดสินที่คุณภาพใช่คราวนี้คุณภาพบริษัทดูยังไงผมแนะนำ4ข้อท่านเอาไปใช้ได้กับทุกเซกเตอร์นะครับไฟฟ้าเนี่ยชัดเจน1มีการเติบโตยาวนานและมากแค่ไหนครับในกรณี GPSC 3ปีข้างหน้าจากวันนี้ไปถึง2020ครับในกรณีปีกริมเนี่ย5ปีในกรณีบิเกา7ปีกรณี EA ก็5ปีถึง7ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า4ตัวนี้ที่มีราคาหุ้นเพอร์ฟอร์มเนี่ยโกรทยาวและเยอะอันที่1นะครับอันที่2คือ margin margin ทั้ง4บริษัทที่ผมกล่าวมาเนี่ยสูงทุกคนอันที่3ก็เป็นเรื่องของ return return ก็คือ ROE ก็สูงเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องความเสี่ยงอนาคตผมเรียนท่านเลยว่าโรงไฟฟ้ามีแต่เล็กลงมีแต่ใส่ renewable และแบตเตอรี่เข้าไป4บริษัทที่ผมกล่าวมาเนี่ยทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือทำแบตเตอรี่หรือทำ renewable ครับก็คือเข้าธีมในอนาคตโลกอนาคตแต่ถ้าใครทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยเก้าเนี่ยเขาก็จะมีทั้งใหญ่และเล็กผสมกันแต่ตอนนี้3ปีนี้เขาจะมีแต่โรงไฟฟ้า SCP ขนาดเล็กเพราะนั้นเก้าเองตอนนี้ก็จะได้เปรียบในช่วงทั้ง3ปีนี้เพราะนั้นสรุปก็คือว่าวันนี้ถ้าจะลงทุนไฟฟ้านะครับ SCP แบตเตอรี่วิน3ข้อครับเลือกตีไม่ถูกก่อนแล้วค่อยเลือกบริษัทอีกทีในแต่ละบริษัทที่ทางคุณสวัสดิ์กล่าวมาเมื่อสักครู่ในแต่ละบริษัทน่าสนใจยังไงบ้างแล้วเรามองราคาเหมาะสมของแต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างครับคือกลับมาต่อเลยนึงว่าแพงเกินไปไหมผมเรียกอย่างนี้ว่าถ้าบริษัทมีมาร์จิ้นสูงกว่า2เท่าโกรทยาวกว่า5เท่านะครับ ROE สูงกว่า 2-3 เท่านะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำกว่าผมเชื่อว่าถ้าท่านวัด valuation นะน่าจะมีความได้เปรียบประมาณ2เท่าขึ้นจาก conventional IPP IPP ตอนนี้เราจะเห็นว่า forward PE จะอยู่ที่ประมาณ10เท่า11เท่าถึง15เท่า14 13 14เท่าถ้าท่านมองอีกฝั่งหนึ่ง SCP ผมคิดว่าท่านคูณ2โดยประมาณท่านก็จะเห็นแวลูของว่ามันแพงหรือยังผมเรียนว่าโดยสรุปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่แพงอันนี้คือคำถามที่หนึ่งที่ quality ที่ต่างกันอันที่สองก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีgrowthยาวกว่าคำถามคือท่านใช้ PE ปีไหนครับผมฉันได้ปีนี้ปีหน้าหรือจะใช้อีก5ปีผมเรียนท่านอย่างนี้ว่านักลงทุนปัจจุบันนะครับให้ PE เนี่ยไปถึง3ปี5ปีละเพราะเวลาเขาลงทุนเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมอง3ปี5ปีเป็นgrowthใช่ไหมครับถ้ามีความแน่นอนครับ
เขาใส่ valuation นั้นเข้าไปเลยเขาไม่ได้มาบอกว่าปีนี้แพงปีหน้าแพงถ้าปีนี้แพงปีหน้าแพงแต่อีก3ปีถูกอีก5ปียิ่งถูกอย่างนี้เขาซื้อเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าถ้าเราไปยึดติดกับว่าปีนี้แพงปีหน้าแพงท่านก็จะไม่เข้าใจว่าโลกของการลงทุนปัจจุบันมันได้เปลี่ยนแปลงความคิดของนักลงทุนไปแล้วก็คือเขาพร้อมที่จะซื้อราคาในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะนั้นผมมองว่า JPC ผมให้เป้า92วันนี้เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์10กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่บวกแบตเตอรี่นะครับถ้าบวกแบตเตอรี่นี่ผมว่ามีมากกว่านั้นแต่เนื่องจากว่าผมยังมองว่าแบตเตอรี่ยังมีความเสี่ยงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรารอก่อนแต่ว่าถ้ามีแบตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะบวกไปอย่างน้อยก็20บาทอันนี้ EA เนี่ยถ้าไม่นับแบตเตอรี่เลยเนี่ยผมมองประมาณบวก50กว่าบาทแต่ว่าวันนี้ EA ได้มีการไพรส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปในแบตเตอรี่ในราคาหุ้นแล้วแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเสี่ยงของ EA อาจจะมีสูงกว่า GPS เล็กน้อยในมุมนี้EA เนี่ยถ้าบวกแบตเตอรี่นะครับผมก็เห็นหลักร้อยเหมือนกันแต่ถ้าไม่รวมแบตเตอรี่เลยนะครับผมเห็นหลักแค่ 5-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้มาตัว Bgrim ที่เป็น SCP ที่เด่นที่สุดในเมืองไทยผมให้เป้าอยู่ที่ประมาณ39บาทนะครับซึ่งตอนนี้อัพไซด์ก็จะอยู่ประมาณ 30% นะครับตัวนี้ที่3ตัวสุดท้ายเกาเนี่ยผมยังไม่ได้ cover ตัวนี้ชัดเจนเพราะนั้นเป้าอาจจะยังไม่เห็นแต่ผมคิดว่าด้วยโกรทที่ยาวที่สุดของเกาเนี่ยโกรทยาวถึง7ปีนะครับ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นไปได้อีกครับครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นของโรงไฟฟ้าคุณสวัสดิ์เองแนะนำนักลงทุนอย่างไรบ้างหลายท่านอาจจะเป็นมือใหม่ครับโรงไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดเริ่มต้นก็คือ1ให้หาเซกเมนต์ที่ถูกต้องก่อนครับ IPP SPP Renewable แบบไหนเป็นวินเป็นโซล่าในประเทศต่างประเทศนี่จุดที่1นะครับครับจุดที่2มีโกรทยาวแค่ไหนและเยอะแค่ไหนครับเมื่อกี้ผมมาลองเรียนถ้าลองไปดูข้อมูลพวกนี้จากAnalystก็ได้นะครับรีพอร์ตอันที่3คือมีมาร์จิ้นสูงขนาดไหนโรงไฟฟ้าง่ายที่สุดนะครับเอา Net Profit กำไรสุทธินะครับหารด้วยจำนวนเมกะวัตต์ที่เขามีท่านก็จะเห็นว่ากำไรเขามีเยอะไหม IPP เนี่ยมีล้านกว่าบาทครับ SPP เนี่ย3ล้าน5ล้านท่านจะเห็นว่ามันต่างกัน 2-3 เท่าครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง ROE นี่มีตัวเลขชัดๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ไปดูว่าความเสี่ยงของแต่ละคนในการที่จะทำโปรเจกต์นั้นสำเร็จหรือไม่ผมว่ามีแค่4ข้อแล้วผมเชื่อว่ามันเป็น success factor ของการลงทุนของโรงไฟฟ้าในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากผู้ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องของธุรกิจพลังงานแล้วก็โรงไฟฟ้าในบ้านเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลของการลงทุนเข้าถึงง่ายนะครับท่านที่สนใจเนี่ยก็อาจจะลองอ่านบท research บทวิจัยบทวิเคราะห์ของทางโบรกเกอร์ต่างๆของค่าย CIMB เองก็มีการ cover หรือว่าวิเคราะห์ในหลายๆหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าลองเอาไปเลือกดูนะครับเราได้หลักไปแล้วแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าโรงไฟฟ้าไหนเป็นโรงไฟฟ้าที่ท่านสนใจนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปทางบล.CIMBได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณคุณสุวัฒน์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมมีโอกาสเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันใหม่นะครับแน่นอนการลงทุนนะครับนอกเหนือจากจะฟังข้อมูลจากนักวิเคราะห์แล้วเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านกันต่อก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะทำการบ้านและประสบความสำเร็จในการลงทุนและพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี5นะครับวันนี้คุณสุวัฒน์ผมเฉลิมพรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ